ในการ์ตูนตัวเอกมักจะหาตัวคนร้ายได้เสมอหลังจากนั้นเรื่องราวก็จะจบลงอย่างมีความสุขแต่ในชีวิตจริงมันไม่ใช่ไปกินไอติมกันไม่ต้องไปทำงานกลุ่มแล้วใช่ไหมเรื่องนั้นน่ะเราอธิบายได้นะไม่ต้องหรอกเราเข้าใจเราเลิกกันเถอะเราพยายามแล้วเราพยายามทำลายกำแพงของนายแต่นายก็สร้างมันขึ้นมาเรื่อยๆสร้างมันขึ้นมาพูดหนาเลยเราทำต่อมันไม่ไหวแล้วเธอฟังเราก่อนนะงั้นนายกล้าบอกเราไหมว่าเรื่องที่นายจะเล่านายเล่าให้เราฟังได้ทุกอย่างถ้าผมบอกทุกอย่างและเธอรู้เรื่องแบ็คเลสถ้าฝั่งนั้นรู้ว่าเธอรู้เธออาจจะเป็นอันตราย